ับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Overview นะครับเราออกอากาศเวลานี้เป็นประจำดูพร้อมๆกันได้ด้วยทางเพจ Voice TV Overview รวมทางเว็บไซต์ voicetv.co.th เมื่อวานนี้มีการอภิปรายมีการเสวนากันเรื่องการเลือกตั้งที่สมาคมนักข่าวและเป็นการอภิปรายเป็นการเสวนาที่ต้องถือว่ามีตัวแทนของพรรคการเมืองสำคัญเข้าร่วมค่อนข้างมากนะครับมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์จากพรรคเพื่อไทยมีคุณองค์อาจค้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งมีคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนักวิชาการอาจารย์ปริญญาเทวานันท์กุลรองอธิการบดีตลอดการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการอภิปรายที่พูดถึงเรื่องการเมืองไทยพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็เป็นการอภิปรายที่วันนี้มีประเด็นเป็นประเด็นซึ่งทำให้ฝั่งรองนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยสบายใจแล้วออกมาตอบโต้นะครับประเด็นที่ออกมาตอบโต้เนี่ยเป็นการพาดพิงถึงสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พูดบนเวทีนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พูดหลายเรื่องนะครับพูดถึงเรื่องความสำคัญของการเลือกตั้งพูดถึงเรื่องว่าการเลือกตั้งหากไม่มีความชัดเจนจะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจพูดต่อไปว่าหากไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองจะไม่เดือดร้อนแล้วก็ถามต่อไปว่าการแก้ปัญหาของประชาชนเนี่ยภายใต้นักการเมืองที่มาจากการยึดอำนาจกับภายใต้พรรคการเมืองที่มาจากประชาชนอะไรจะดีกว่ากันเพราะฉะนั้นคำถามของคุณหญิงสุดารัตน์จริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นการบอกหรือการหวาดระแวงเรื่องคสช.จะเลื่อนเลือกตั้งหรือจะไม่ทำตามโรดแมปคุณหญิงสุดารัตน์ถามคำถามที่บนเวทีมีการถามกันว่าโรดแมปจะมีการปฏิบัติตามหรือไม่นะครับแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ก็อธิบายขยายความต่อไปว่าการไม่ปฏิบัติตามโรดแมปมันจะเกิดปัญหาอะไรเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจเกิดปัญหาด้านความสับสนของประชาชนรวมทั้งเกิดปัญหาเรื่องที่ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์อาจจะยังไม่มีความคุ้มรอบด้านรอบครอบเพียงพอนั่นคือสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดขณะที่ท่านอื่นๆนะครับคุณองค์อาจค้ามไพบูลย์ก็ดีคุณอนุทินแห่งพรรคภูมิใจไทยก็ดีส่วนใหญ่ทักท้วงคล้ายๆกันนะครับคุณองค์อาจทักท้วงว่าหากการเลือกตั้งไม่มีความชัดเจนเนี่ยปัญหาเรื่องการกำหนดอนาคตของประเทศมันจะทำให้คนเกิดความสับสนงุนงงตามมาคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดประเด็นไว้น่าสนใจและจริงๆน่าจะเป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามกันมากที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับคุณอนุทินบอกว่าหากการเลือกตั้งเนี่ยไม่เกิดในปี2561แต่ไปเกิดปี2562สังเกตว่าเป็นตัวเลขใหม่นะครับคุณอนุทินบอกว่านั่นคือการที่จะเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหากเกิดหลังปี62ก็เป็นเรื่องตัวใครตัวมันหากจะดีที่สุดคือเพื่อประเทศไทยเพื่อไม่ให้มีคำครหาน่าจะเกิดในปี61แล้วคุณอนุทินก็ทิ้งท้ายว่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.จะรักษาโรดแมพเพราะว่าท่านเป็นคนรักษาสัญญาเพราะฉะนั้นหากสังเกตซุ้มเสียงของทุกคนให้ดีเนี่ยไม่ได้หวาดระแวงว่าคสช.จะไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้หวาดระแวงเรื่องการลดแมพว่าจะมีการเลื่อนไปจะมีการบิดเบี้ยวไปแต่พยายามตั้งคำถามว่าหากเลื่อนมันมีปัญหาอะไรบ้างปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามนะครับถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีทำให้เธอเกิดความไม่พอใจแล้วกลายเป็นประเด็นซึ่งไปรวมศูนย์อยู่ที่การตอบโต้คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าหากคุณหญิงสุดารัตน์ไม่มั่นใจก็ให้มาทำเลือกตั้งเองแล้วก็ชี้แจงตอบไปว่าต้องรอกรรมการร่างอย่างไรบ้างต้องรอกฎหมายลูกอย่างไรบ้างต้องรอสนช.อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลเอกประวิตรพูดดูเหมือนจะเป็นความไม่พอใจต่อตัวคุณหญิงสุดารัตน์แต่ว่าสิ่งที่พลเอกประวิตรพูดก็เป็นการกลับไปเน้นถึงไทม์ไลน์กลับไปเน้นถึงเรื่องโรดแมปว่ามันมีกระบวนการของกรรมการร่างยังไงมีกระบวนการของสนช.ยังไงเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่ต้องมองต่อไปว่าณเวลานี้ในสังคมการเมืองในวงจรของสื่อในวงจรของนักวิชาการทำไมถึงเกิดความรู้สึกหวาดกังวลว่าโรดแมปจะมีการเลื่อนและเกิดความหวาดกังวลว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดความหวาดกังวลนี้มีมูลหรือไม่และจะนำไปสู่ปัญหาทางการเมืองอย่างไรหากลองไล่เรียงดูไทม์ไลน์ให้ดีก่อนจะเห็นว่าไทม์ไลน์เป็นอย่างที่พลเอกประวิตรพูดเป็นอย่างที่คสช.พูดจริงๆว่ากระบวนการเลือกตั้งหากนับเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปหากนับเรื่องของสนช.เข้าไปหากนับถึงเรื่องกระบวนการพิจารณากฎหมายลูกเข้าไปนายกรับกฎหมายลูกเข้าไปกระบวนการทั้งหมดนี้ไล่ไปไล่มาเนี่ยเต็มที่ลากเต็มที่จริงๆหากทุกฝ่ายทำตามกระบวนการนี้อย่างเคร่งครัดเราจะมีการเลือกตั้งในพฤศจิกายน2561นั่นคือกรรมการร่างทำกฎหมายลูกเสร็จตามที่กำหนดเต็มที่ให้เวลาเท่าไหร่ทำไปเลยสนช.พิจารณากฎหมายลูกเต็มที่ไปเลย60วันไม่เร็วกว่านั้น
นายกรับกฎหมายมาดูคนอื่นๆรับกฎหมายมาดูกกต.จัดการเลือกตั้งภายใน150วันไม่เร็วกว่านั้นเต็มที่ก็จะเกิดในพฤศจิกายน2551เพราะฉะนั้นตัวคำถามว่าจะมีการเลื่อนรถแมพหรือไม่มันจึงแสดงร่องรอยของความวิตกกังวลว่าจะเกิดการเมืองแบบพิสดารนั่นก็คืออาจจะเป็นกระบวนการแบบที่กรรมการร่างทำกฎหมายลูกเสร็จช้าอาจจะเป็นกระบวนการแบบที่คุณนิพิษอินทรสมบัติทักท้วงวันวิตกว่ากระบวนการของสนช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกอาจจะมีความล่าช้าตีตกไปและเกิดสุญญากาศทางการเมืองความหวาดระแวงเป็นร่องรอยของความรู้สึกว่ามันจะมีกระบวนการพิเศษมีกระบวนการที่พิสดารออกมาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวคสช.เองยังไม่เคยพูดถึงเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งตัวพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งว่าจะช้ากว่าปี2561แต่ทำไมถึงเกิดความวิตกกังวลนี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเพราะว่าที่ผ่านมามีการขยับของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่สังคมมองว่าเป็นวงในซึ่งพยายามจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งมันจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่าง1 2 3 4พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งว่าจะต้องมีการปรองดองให้เสร็จก่อนพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งว่าจะต้องมีความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เสร็จก่อนทั้งที่แก่นของการเลือกตั้งมันคือการคืนอำนาจให้ประชาชนและการสร้างความปรองดองก็ดีการสร้างความสงบเรียบร้อยก็ดีสามารถทำได้ต่อให้ประเทศมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งไม่ใช่ชนวนของความขัดแย้งปี2550เรามีการเลือกตั้งบ้านเมืองไม่ได้เกิดความขัดแย้งปี2554เรามีการเลือกตั้งมีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเข้ามาการเลือกตั้งก็ไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีกลุ่มซึ่งอยากจะขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งปี2557เกิดกลุ่มอย่างกปส.เพราะฉะนั้นประเด็นที่มีความสำคัญณเวลานี้คือการเลือกตั้งเป็นโรดแมปเป็นสิ่งที่รัฐบาลพูดไว้ยังไม่มีสัญญาณของการเลื่อนแต่ว่าความวิตกกังวลคือร่องรอยของความกลัวว่ามันจะมีกระบวนการทางการเมืองที่ผิดปกติจนไทม์ไลน์จนรถแมพอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นโดยช่วงหน้าคุยกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีไปที่พัทยาแล้วก็พูดถึงเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันพูดถึงเรื่องรายการคืนความสุขด้วยบอกว่าจะจัด20นาทีเท่านั้นพอนะครับแล้วก็พูดต่อไปเรื่องว่างงานของคนไทยบอกว่าคนไทยว่างงานเยอะเป็นเพราะมหาวิทยาลัยไม่ดีตกลงคนไทยว่างงานเยอะเพราะมหาวิทยาลัยไม่ดีหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้าครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิที่ชลบุรีนะครับแล้วก็เช่นเคยพลเอกประยุทธ์ชอบพูดชอบแสดงความเห็นท่านก็พูดหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงเรื่องที่แฟนๆรายการคืนความสุขอาจจะต้องเสียใจแล้วนะครับเพราะว่ารายการคืนความสุขออกอากาศมานาน3ปีท่านบอกว่าเวลานี้ท่านตัดสินใจแล้วว่ารายการคืนความสุขจะมีความยาวสั้นลงจากเดิมที่บางที50นาทีบ้าง60นาทีบ้างหรือชั่วโมงกว่าๆบ้างจะเหลือแค่20นาทีแล้วเพราะฉะนั้นแฟนๆก็ต้องทำใจนะครับแต่ว่าตัวรายการจะยังมีอยู่ต่อไปเพราะว่าเป็นรายการที่ดีถ้าไม่ดีจริงไม่มีมาถึง3ปีขนาดนี้นอกจากเรื่องรายการคืนความสุขซึ่งหลายคนคงให้ความสำคัญนะครับก็เป็นเรื่องของปัญหาการว่างงานท่านพูดในงานเรื่องของสถานการณ์ประเทศไทยพูดถึงเรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยพูดถึงเรื่องว่าณเวลานี้ประเทศไทยเพิ่งจะมีการลงทะเบียนคนจนปรากฏว่าในการลงทะเบียนคนจนเนี่ยทำไมมีคนจบปริญญาโทและปริญญาเอกมาลงทะเบียนเป็นคนจนด้วยแสดงถึงความล้มเหลวของการศึกษาไทยหรือเปล่าแสดงถึงความล้มเหลวของมหาวิทยาลัยไทยหรือเปล่าแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าณเวลานี้มหาวิทยาลัยไทยต้องรับผิดชอบต้องเปลี่ยนแปลงที่จัดการศึกษาอย่างไรคนไทยถึงว่างงานคนจบปริญญาโทหรือเป็นยาเอกถึงว่างงานนั่นเสียงคือการตำหนิมหาวิทยาลัยเลยอยากจะชวนท่านผู้ชมทำความเข้าใจเรื่องภาพรวมสถานการณ์การว่างงานในประเทศไทยว่าเป็นยังไงบ้างการว่างงานเยอะเพราะว่ามหาวิทยาลัยหรือเพราะว่าอะไรกันแน่ไล่เรียงแบบนี้นะครับว่าปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ต่างๆพูดถึงเรื่องการว่างงานของคนไทยว่ามันสูงขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุดพูดถึงเรื่องการว่างงานในมีนา60ก็เป็นประเด็นว่าการว่างงานทะลุ 500,000 คนนั่นก็เป็นประเด็นแล้วนะครับพอมาถึงกรกฎาคม2560ก็เกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาว่าการว่างงานตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปเป็น 1.2% จบปริญญาตรีครองแชมป์เตะฝุ่น 253,000 คนคำถามคือมีอยู่ว่าการว่างงานมันเป็นความผิดของคนเรียนหนังสือเป็นความผิดของคนจบปริญญาตรีเป็นความผิดของมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นความผิดของเศรษฐกิจประเทศที่ไม่สามารถทำให้คนมีงานทำมากขึ้นได้ไล่เรียงตัวเลขมันบอกอีกแบบนึงว่าการว่างงานไม่ใช่ความผิดของมหาวิทยาลัยไม่ใช่การที่คนยอมลงทุนเรียนหนังสือปริญญาโทปริญญาเอกแต่ดันตกงานนะครับตัวเลขการว่างงานหากดูตัวเลขที่มีการเปิดเผยของสภาพัฒน์จะพบว่า
ในช่วงปี2559จนถึงปี2560อัตราการว่างงานสูงขึ้นแล้วก็เป็นการสูงขึ้นที่น่าวิตกเป็นอัตราการว่างงานที่ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอามากๆหรือแม้กระทั่งหากดูตัวเลขการว่างงานในช่วงปี53จนถึงปี60เฉพาะไตรมาสแรกก็เป็นปัญหาเหมือนกันดูตัวเลขของปี60ก่อนนะครับปรากฏว่าปี60เนี่ยคนไทยว่างงานสูงที่สุดใน7ปีเพราะฉะนั้นสูงที่สุดใน7ปีปี60อยู่ที่ 1.2% ปี57อยู่ที่ 0.9 ปี58 0.9 ปี59อยู่ที่1ค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมซึ่งเคยอยู่ที่ 0.7 ซึ่งตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกหลังจากนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารมีความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจตัวเลขคนว่างงานขยับจาก 0.7 เป็น 0.9 เป็น1เป็น 1.2 นั่นคือสถานการณ์ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาลองดูตัวเลขของเฉพาะไตรมาสแรกในช่วงปี53ถึงปี60บ้างก็พบแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงคล้ายๆกันนะครับว่าคนว่างงานสูงสุดเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวเลขมองย้อนยาวไปเรื่อยๆจาก53จนถึง60ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวเลขว่างงานช่วงปี5960มันปนเปื้อนอยู่ที่1 1.1 0.9 1.1 ขณะที่54 55 56 57มันไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์การว่างงานคนไทยไร้งานไม่น่าจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยไม่น่าจะเป็นความผิดของคนที่เขาอยากจะเรียนหนังสือแต่เป็นความผิดของนโยบายเศรษฐกิจของภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งทำให้การว่างงานมันมีความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปี57หลังจากปี58หลังจากปี59และสูงสุดณเวลานี้คือหลังจากปี2560เรื่องนี้แม้เป็นเรื่องที่ตัวเลขทางการเองก็รับทราบรับรู้นะครับตัวเลขของสภาพัฒน์ฝั่งสภาพัฒน์เองอธิบายชัดเจนว่าการว่างงานเวลานี้เกิดขึ้นเพราะภาวะเศรษฐกิจปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการสภาพัฒน์พูดว่าเศรษฐกิจไทยเหมือนจะปรับตัวขึ้นแต่ว่าการจ้างงานมันสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจอาจารย์อนุสรณ์ทำใจคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตพูดไว้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจไทยเวลานี้ต้องใช้คำว่าเศรษฐกิจไทยยุคไร้การจ้างงานเศรษฐกิจโตแต่ไร้การจ้างงานเป็นการพูดที่สะท้อนให้เห็นภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับว่าณเวลานี้สัญญาณของเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวขณะที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาการฟื้นตัวไม่เกิดการฟื้นตัวหรือไม่ดีหรือยังเป็นมองที่นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากพยายามจะทักท้วงว่าฟื้นตัวดีขึ้นแต่ยังไม่ดีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากบอกว่ามันดีขึ้นเพราะฐานเดิมมันไม่ดีณเวลานี้ดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นแต่อาจารย์อนุสรณ์ชี้แบบนี้ว่ามันฟื้นตัวแบบไร้การจ้างงาน jobless recoveryแปลว่าอะไรแปลว่าการฟื้นตัวไม่ทำให้คนมีงานเพิ่มขึ้นการฟื้นตัวไปเกิดในกิจการที่ไม่ได้ใช้แรงงานเข้มข้นการฟื้นตัวไปเกิดในกิจการที่ผลิตเพื่อส่งออกของบริษัทข้ามชาติการฟื้นตัวไปกระจุกตัวอยู่ในบริษัทใหญ่ๆ ในกลุ่มธุรกิจส่งออกกลุ่มธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแล้วการฟื้นตัวไม่ได้เกิดในภาคที่มีการจ้างงานมากๆในภาคเกษตรในภาคอุตสาหกรรมหรือในภาคของการลงทุนแบบที่ต้องการกำลังแรงงานนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อนุสรณ์ชี้ไว้นะครับว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวจากฐานเดิมที่ไม่ดีแน่นอนว่าฟื้นตัวจากฐานเดิมที่ไม่ดีนั่นดีกว่าไม่ฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวจากฐานเดิมที่ไม่ดีเท่ากับเศรษฐกิจตอนนี้ดีแล้วหรือเปล่าคำตอบคือไม่น่าใช่ยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่คนไม่มีงานทำเพิ่มขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาและเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าการที่คนไม่มีงานทำการที่คนทำงานไม่เพิ่มขึ้นแสดงต่อไปว่าการลงทุนของภาคเอกชนมันไม่โตการเติบโตทางเศรษฐกิจกลายเป็นการเติบโตที่มีเพดานจำกัดไม่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นการลงทุนในกิจการที่มีการจ้างแรงงานแต่เป็นกิจการที่ใช้เครื่องจักรมากขึ้นเป็นกิจการที่ใช้เครื่องยนต์มากขึ้นและมันทำให้สภาพเศรษฐกิจตอนนี้ไม่มีส่วนช่วยในเรื่องการจ้างงานเลยเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาเศรษฐกิจไทยในภาวะปัจจุบันนะครับภาพการฟื้นตัวเกิดขึ้นแต่ภายใต้ภาพใหญ่ของการฟื้นตัวการมีงานทำของคนยังเป็นปัญหาการว่างงานสูงขึ้นนอกจากการว่างงานที่สูงขึ้นแล้วปัญหาค่าแรงปัญหาค่าตอบแทนในการทำงานก็เป็นประเด็นที่ต้องถือว่า 3-4 ปีที่ผ่านมานั้นเรื่องค่าตอบแทนในการทำงานแทบไม่มีการปรับปรุงขึ้นเลยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำระดับ5บาทถึง10บาทในช่วงเวลา 3-4 ปีในความเป็นจริงถือว่าแทบไม่มีการขึ้นค่าแรงอะไรเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันและจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขคีย์เวิร์ดหัวใจของภาพรวมเศรษฐกิจในเวลานี้คือเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบไร้การจ้างงานและหากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบไร้การจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่จบมาจะเผชิญปัญหา
2ข้อข้อที่1คือการไม่มีงานทำมีมากขึ้นเรื่อยๆข้อที่2คือเมื่อคนไม่มีงานทำมีมากขึ้นเรื่อยๆค่าแรงอัตราเงินเดือนผลตอบแทนในการทำงานจะค่อยๆตดถอยจะค่อยๆตกต่ำลงและนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเศรษฐกิจไม่ใช่ธุรกิจการพัฒนาเศรษฐกิจต้องทำให้คนมีงานและคนมีงานต้องมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเศรษฐกิจไทยไร้การจ้างงานไม่ใช่สภาพที่คนไทยอยากเห็นเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเหตุการณ์6ตุลาผ่านมาแล้วหลายปี40กว่าปีแล้วแต่การพยายามจะทวงถามความเป็นธรรมให้ผู้เสียชีวิตไม่เคยยุติลงมีการจัดงาน6ตุลาและเป็นการจัดแบบใหม่คือให้ความสำคัญกับคนธรรมดาไม่ใช่ผู้นำนักศึกษาเป็นลูกหลานชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาเขาเป็นใครและเขาทำอะไร6ตุลาและทำไมคนถึงให้ความสำคัญกับเขาเดี๋ยวคุยต่อช่วงหน้าครับเสิร์ฟอาหารสมองยามเช้าด้วยมุมมองใหม่ลึกทุกข้อมูลเป็นอาชญากรรมโดยรัฐที่มีประชาชนมีพลเรือนมีนักศึกษามีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากถูกสังหารเสียชีวิตกลางประเทศไทยกลางกรุงเทพที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความโหดร้ายของเหตุการณ์6ตุลาคม2519เป็นเรื่องซึ่งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องที่คนไม่ค่อยสนใจหรืออาจจะลืมกันไปก็คือว่าก่อนถึงวันที่6ตุลาคม2519มีการใช้กลไกรัฐมีการใช้อำนาจรัฐมีการใช้เจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากและรูปแบบของการฆ่าเป็นไปอย่างโหดเหี้ยมหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าก่อนถึงวันที่6ตุลาคม19เคยเกิดเหตุการณ์ในวันที่24กันยายน2519ที่ภาพนี้ที่ประตูแห่งนี้บริเวณจังหวัดนครปฐม24กันยายน2519ณประตูแห่งนี้ณเสาของประตูแห่งนี้มีประชาชนมีพลเรือนผู้บริสุทธิ์2คนเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่นครปฐมถูกฆ่าแขวนคอเพียงเพราะเขาติดโปสเตอร์ประท้วงการกลับมาของจอมพลถนอมกิตติขจรผู้นำเผด็จการซึ่งถูกประชาชนขับไล่ในวันที่14ตุลาคม2516 19กันยา2519นะครับจอมพลถนอมกลับประเทศไทยบวชเข้ามาเป็นสามเณรประชาชนต่อต้านหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทั้ง2คนถูกแขวนคอในภาพดังกล่าวและหลังจากนั้นก็มีการเกิดเหตุการณ์6ตุลาซึ่งนำมาสู่การแขวนคอประชาชนจำนวนมากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า2คนที่เสียชีวิตชื่อคุณชุมพรทุมไมและคุณวิชัยเกศศรีพงษาเมื่อวานนี้ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬามีการจัดงานนะครับของโครงการบันทึก6ตุลาจัดงานเรื่องเผชิญความอยุติธรรมด้วยการบันทึกประวัติศาสตร์เปิดตัวเว็บไซต์ชื่อบันทึก6ตุลาและมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง2พี่น้องชื่อภาษาอังกฤษคือ The True Brotherเป็นการบันทึกชีวิตของพ่อแม่ที่ลูกถูกฆ่าและไม่เคยมีใครสนใจเดี๋ยวลองดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้นิดนึงว่าภาพของพ่อแม่ที่ถูกลูกเสียชีวิตไปและ40ปีไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่รู้สึกยังไงบ้างครับเขาจะไปหาที่ชายเขาบ่อยปิดเทอมเขาก็จะไปเที่ยวไปเที่ยวมาก่อนที่ตาย3เดือนนี่เองเขาอุตส่าห์ไปเยี่ยมนะครับเขาไปเยี่ยมเขาก็ไปอุ้มหลานแล้วเขาไปหยอกล้อกับหลานเขาเป็นคนล่าเริงค่ะไปหยอกล้อกับหลานหลังจากนั้น3เดือนก็จะมีข่าวว่าถูกฆ่าแกนคองรับข่าวจากนี่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่มีชาวพักโซฟานสะดุ้งอยู่ตอนเช้า6โมงเช้าครับพอฟังข่าวก็รีบเข้ามาบอกพ่อบอกแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากมะนาวมาหาพ่อแม่ที่นี่ค่ะแล้วก็นั่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นขาวก็ซื้อหมดเลยสิเขาก็ได้ยินข่าวเขาก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วเอามอเตอร์ไซค์บึงมาที่นี่หาพ่อแม่เลยค่ะแล้วก็ลงไปนู่นนะครับผมไปนครปฐมพ่อทั้งแม่ทั้งทุกคนไปพ่อทั้งแม่แล้วก็เขาไปด้วยกันเขาไปถึงเขาบอกว่าผ้าน้องเขาแช่ไว้เขายังไม่ได้ซักและอาหารก็ทำไว้ยังไม่ได้กินเห็นไหมล่ะในตู้กับข้าวที่เขาไปนะคะตอนที่เขาไปหาน้องที่มีข่าวเขาก็ลงไปกับพ่อที่รู้สึกในวัดหลวงที่สุดพอจังหวะนั้นก็มีข่าวว่าท่านถนอมประภาสจะกลับเข้ามาหลังจากเขาเรียกว่าเป็นอะไรทรราชอะไรของน้องนั่นเลยครับกลับมาจากต่างประเทศนะครับทีนี้ผมก็ไม่ทราบหรอกแต่พออยู่ๆก็เห็นมีข่าวว่ามีช่างไฟฟ้า2คนถูกแฝงคอที่นครปฐมที่ประตูแดงพอรู้ชื่อก
็เป็นน้องตัวเองเมื่อก่อนรู้จักวิธีจับนั่นคือเสียงของพ่อและแม่ที่เสียลูกไปนะครับเป็นลูกคนโตเป็นลูกซึ่งเป็นคนดีเป็นลูกซึ่งพ่อแม่ทุ่มเทให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือดีที่สุดเท่าที่ครอบครัวชาวบ้านธรรมดาจะมีได้เพียงเพราะว่าติดโปสเตอร์คัดค้านการกลับมาของผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามประชาชน24กันยา2คนนี้ถูกแขวนคอสภาพศพหน้าอเนกอนาถและเวลาผ่านไป40กว่าปีไม่มีความคืบหน้าเลยณเวลานั้นมีการเปิดเผยว่ารู้กันว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีการพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายแต่ผ่านไป41ปีคดีไม่มีความคืบหน้าแต่ณเวลานี้การเรียกร้องความเป็นธรรมกำลังเกิดขึ้นในสังคมเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ต่อนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่อยากเห็นอะไรหลังจากลูกตัวเองถูกเจ้าหน้าที่ทำให้เสียชีวิตมา40กว่าปีครับเสียใจอย่างที่ว่าไม่รู้จะเป็นยังไงครับเสียใจไปแล้วลูกอีกครับมันเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องเขาฆ่าทำไมแบบนี้นะอยากจะสืบอยากจะเสาะหาแต่นักสืบพิมพ์ก็ลงว่าพบแล้วเงื่อนใช้เงื่อนปมอะไรอย่างนี้นะแต่ลังๆมาก็เงียบไปนักสืบพิมพ์ตอนนั้นก็ว่าจะหาคนผิดมาลงโทษให้ได้เดี๋ยวคนที่ระบุก็เขาก็รู้กันแล้วเขาอาจจะแต่เขาไม่กล้าจะยืนยันอะไรเขาก็น่าจะรู้กันน่าจะรู้แต่ว่ามันก็หายอยู่เลยก็ตกใจพากันตกใจครับตามเข้าไปดูนะครับไปตอนแรกไม่ได้ไปหลายคนนะไปดูที่โรงพักก่อนว่ามีอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเออเขาบอกว่ามีอยู่แล้วศพอยู่ไหนหรอแทนที่เขาจะบอกว่าอยู่ในโรงพักที่เขาใส่โรงเย็นไม่ใช่เขาบอกไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันเขาว่านั่นคือภาพและเสียงของคุณพ่อและคุณแม่นะครับรู้ว่าลูกตัวเองเสียชีวิตรู้ว่าในวันที่ลูกตัวเองจากโลกนี้ไปนั้นแค่ข้าวมื้อสุดท้ายลูกยังไม่มีโอกาสได้กินผ้าที่ทิ้งไว้ยังไม่มีโอกาสได้ซักและรู้ถึงขั้นว่าศพของลูกตัวเองนั้นเจ้าหน้าที่รัฐรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ไม่ยอมเปิดเผยให้พ่อแม่ได้เพียงแค่ศพของลูกกลับมานั่นคือการสูญเสียของประชาชนที่ไม่ได้มีความผิดอะไร40ปีผ่านไปความเป็นธรรมยังไม่บังเกิดแต่เวลานี้สังคมที่ต้องการเห็นความเป็นธรรมเริ่มถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานี่คือภาพตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง2พี่น้องบันทึกการเสียชีวิตของประชาชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า24กันยา2519เขาถูกแขวนคอตายที่นครปฐมติดตามโอวิวได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้แล้วดูย้อนหลังได้ด้วยทาง Facebook Voice TV Overview รวมทางเว็บไซต์ voicetv.co.th ครับสวัสดีครับ